เรื่องของการกระจายเชื้อโควิดในกรุงเทพมหานครที่ยังพบอยู่3เขตท็อปฮิตหรือท็อปเรื่องของการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือบางขุนเทียนหรือจอมทองอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็มีคำเตือนมาครับว่าไอ้ปัจจัยการกระจายเชื้อโควิด-19 ในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะพบจากการกระจายเชื้อในครอบครัวนะครับเพื่อนและคนรู้จักครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักเพราะฉะนั้นคุณมีกิจกรรมที่นั่งใกล้กันแน่นอนมีกิจกรรมร่วมกันเช่นทานอาหารดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดกรณีการระบาดในโรงงานที่แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนนะครับคือที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันยังมีอยู่3เขตในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ติดเชื้อในอันดับต้นๆของ50เขตและส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ทางฝั่งพระราม2เลยก็คือบางขุนเทียนจอมทองแล้วก็มีอย่างเช่นของทางแขวงแสมดำนี่ด้วยซึ่งขึ้นกับเขตบางขุนเทียนนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าพบการติดเชื้อจากแรงงานชาวเมียนมาซึ่งทำงานโรงงานแห่งหนึ่งอยู่แถวนั้นแหละครับเข้าร่วมงานแต่งงานของเพื่อนที่จังหวัดสมุทรสาครเห็นไหมฮะคือเป็นคนงานเป็นคนใช้แรงงานก็อยู่ในโรงงานที่มีคนหมู่มากอยู่แล้วและไปร่วมงานแต่งงานงานแต่งงานก็มีคนหมู่มากอีกต่างหากด้วยนะครับก็เลยทำให้พบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในโรงงานถึง74คนแล้วก็ไปกระจายติดเชื้อกับเพื่อนอีก2โรงงานโอ้โหแล้วทำให้มีผู้ติดเชื้อใน2โรงงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้ง2แห่ง10รายและ7รายโดย 80% เป็นแรงงานชาวเมียนมาและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่ายังพักอยู่ในหอพักบริเวณเดียวกันเวลาไปทำงานก็นั่งรถคันเดียวกันเวลาทานข้าวในสถานที่โรงงานจัดให้ก็นั่งรับประทานอาหารร่วมกันครับก็นี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้ใน3เขตที่อยู่ทางแถบถนนพระราม2เนี่ยมีจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยเนี่ยออกมาแล้วโอ้โหตกใจเหมือนกันนะครับเนี่ยรายงานกันเมื่อตอนเที่ยงคืนซึ่งเป็นทั่วเลขประจำวันที่27มกราคมแต่เช้านี้ก็เริ่มรายงานกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเที่ยงคืนของที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ733รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้792รายเท่ากับว่าสมุทรสาครทำสถิติของการติดเชื้อโรคโควิด-19รายวันหน้าใหม่เกิน700คน2วันติดต่อกันและนับเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อเกิน700วัน2คน700คน2วันเนี่ยติดต่อกันของจังหวัดสมุทรสาครหรือมหาชัยและทำท่าว่าจะกลายเป็นสถิติแรกของประเทศไทยซะด้วยซ้ำในการติดเชื้อเกิน700คน2วันติดต่อกันด้วยสำหรับ733คนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นคนไทยติด23คนก็ตีซะว่า 3% แต่เป็นคนต่างด้าว719คนหรือ 94%และอีกจุดหนึ่งที่เห็นก็คือว่าสมุทรสาครยังคงเป็นจังหวัดที่นำโด่งในแง่ของจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมและเป็นวันแรกที่มีการติดเชื้อเกิน 8,000 คนเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครคือรวมเบ็ดเสร็จกับการติดเชื้อรอบ24ชั่วโมงหน้าใหม่733รายทำให้ส่งตัวเลขสะสมของสมุทรสาครไปอยู่ที่ 8,080 คนโอ้เลขสวยนะ8080เลยนะครับทีนี้ใน8080หรือ8,080รายที่ติดเชื้อสะสมที่สมุทรสาครมหาชัยนี่นะครับแบ่งเป็นคนไทยติดเชื้อสะสม 1,379 คนก็ตีซะว่า 17% ของยอดสะสมขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวติดสะสมทะลุ 6,701 คนตีซะว่า 83% ของยอดติดสะสมนะโอ้โหเพราะฉะนั้น2วันแล้วนะครับถ้าดูกันอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ของทางสมุทรสาครที่น่ากังวลใจต่อไปแม้ว่าสัดส่วนของคนไทยจะติดแบบรายวันเนี่ยอยู่ 3% ก็เถอะก็ถือว่าคุมได้ดีนะครับต่อให้มันขึ้นมาเป็นสะสมตอนนี้มันอยู่ที่ 17% เศษแต่ว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปตรงนี้ก็คือว่าจะมีการใช้ทีมหมอถึง60ทีมทีมนึงไม่รู้กี่คนเนี่ยนะฮะ60ทีมเข้าทำการตรวจปูพรมทุกเม็ดทุกตารางนิ้วทุกตารางเซนติเมตรในสมุทรสาครกับแรงงานที่เหลืออีก 60,000 คนให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งเหลือเวลาอีก3วันเร็วกว่าเป้าที่คิดว่าต้องตรวจให้จบภายในกุมภาพันธ์เหตุการณ์นี้คืออะไรครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการเปิดเผยจากคุณหมออนุกูลไทยฐานันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครก็ถือว่าเป็นแม่ทัพคนสำคัญนะครับในการร่วมทีมของสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางภาครัฐชุมชนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครและต่างจังหวัดด้วยนะฮะจัดเป็นชุดเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19หรือไวรัสโคโรนา2019จัดมา60ทีมเลยครับใช่ไหม60ทีมที่มาจากหลายจุดนะครับหลายจุดนะฮะ60ทีมเพื่อที่จะปูพรมในการตรวจเชื้อคนติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มข้นเลยนะฮะซึ่งแผนที่ตามไว้วางไว้60ทีมเข้าที่ไหนจะเข้าไปที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ก็คือโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับโรงงานที่ยังไม่รับการตรวจในแถบมหาชัยเข้าตัวชุมชนนะเข้าตัวจุดเสี่ยงทั้งหมดจบภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้วันนี้วันพฤหัสวันเท่าไหร่วันพฤหัสก็เหลือศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็บอกว่าเหลือ3วันที่มันจะถึง31นะครับโดยจะตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีก 60,000 คนนะท่านผู้ชมครับ 60,000 คนกับอีก3วันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะบอกไงอ่ะยากหรือว่าจะง่ายนะฮะแต่มันเป็นโอ้โหเวลามันบีบมากเลยนะฮะ60ทีมต้องตรวจอีก 60,000 คนภายในเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นก็แสดงว่าวันละ 20,000 เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงว่าใน 60,000 จะเจอตัวเลขของผู้ติดเชื้ออย่างแน่นอนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อก็จะส่งผลให้รายวันที่เป็นผู้ติดเชื้อหน้าใหม่เนี่ยขึ้นไปมากกว่า 1,000 คนเฉพาะสมุทรสาครหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับถ้าหากว่าดูเทียบสัดส่วนอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า 3% คือคนติดเป็นคนไทยอีกเท่าไหร่ 97% เป็นต่างด้าวและถ้าหากว่าเป็นคนงานกลุ่มเสี่ยงอีก 60,000 ลองคิดบรรจัดตายางง่ายๆเป็นไปได้ครับเราอาจจะเห็นการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภาพรวมทั้งประเทศซึ่งนับรวมในสมุทรสาครเข้าไปด้วยอาจจะได้เห็นว่าวันละพันคนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือไม่น่าจับตามองเรื่องนี้นะครับเดิมทีเนี่ยถามว่าไอ้การตรวจ 60,000 คนใน3วันสุดท้ายของสมุทรสาครเนี่ยเป้าเดิมเขาต้องการให้จบกลางเดือนกุมภาซะด้วยซ้ำไปแต่อันนี้ล่นมาถึงเท่าไหร่ฮะ2 สัปดาห์เต็มๆคือเอาให้จบมกราเลยเนี่ยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเป็นการตรวจให้จบเพื่อที่จะดึงผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนให้มากและเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าดึงช้าและปล่อยให้คนที่มีเชื้อไม่ว่าคุณจะมีเชื้อเพียง 5% หรือมีเชื้อเต็มๆเนี่ยมันก็ยังกลายเป็นพาหะในการกระจายเชื้อในชุมชนได้เร็วยิ่งขึ้นสายหมอคุณจะมองนี้ครับว่าถ้าอย่างนั้นต้องรีบตรวจต้องตรวจปูพรมและดึงคนที่สงสัยหรือติดออกมาให้ได้นะครับนอกจากนี้นี่นะครับสิ่งที่เขามองต่อไปเนี่ยก็คือ50แพกุ้งของตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เห็นว่ามีความพยายามจะเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าเปิดไม่ได้เพราะว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ส่งสัญญาณว่าเปิดไม่ได้เพราะตัวเลขที่ติดเนี่ยมันยังเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในบริเวณของตลาดกลางกุ้งด้วยหอพักตรงนั้นด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้พอได้เชิญทุกฝ่ายมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มันเป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยก่อนตอนแรกที่ตรวจเชื้อโควิดซ้ำที่บริเวณตลาดกลางกุ้งเนี่ยแรงงาน 1,217 คนไม่มีเชื้อในรอบแรกนะคนออกมาติดเชื้อ113คนแล้วก็แยกออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เราไปศูนย์ห่วงใยคนสาครเห็นไหมครับว่าการตรวจรอบแรกบางทีมันก็ไม่เจอเชื้อฮะแล้วไปตรวจซ้ำสองที่เจอกลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจะต้องดูกันด้วยนะครับโอกาสในการจะกลับมาเปิดได้มากน้อยแค่ไหนกับทางด้านของสมุทรสาครแต่ต้องดูเป้า3วันนี้ครับตรวจ 60,000 เป้า3วันนี้เอาให้จบทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับ